สวัสดีค่ะคลิปนี้จะแนะนำ3วิธีฝึกความมั่นใจค่ะหลายๆคนนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเองเลยเวลาจะออกไปในที่สาธารณะหรือทำอะไรใหม่ๆสักอย่างนึงก็รู้สึกตื่นเต้นไม่มั่นใจซะอย่างนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำ3เคล็ดลับให้ค่ะเคล็ดลับแรกนะคะให้เราเนี่ยซ้อมก่อนค่ะซ้อมความมั่นใจนะคะอย่างเช่นถ้ากรณีที่เรารู้ละว่าเราเนี่ยจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงที่มันแปลกใหม่แล้วรู้สึกว่าเราจะต้องประหม่าเราจะต้องไม่มั่นใจแน่ๆเลยยกตัวอย่างนะคะเราอาจจะต้องขึ้นไปพูดบนเวทีพูดหน้าห้องเรียนหรือว่าอาจจะต้องมีนัดกับเจ้านายจะต้องเข้าไปคุยในห้องเจ้านายรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะให้เราฝึกค่ะซ้อมก่อนนะคะซ้อมก่อนที่จะถึงเหตุการณ์จริงถ้าจะต้องขึ้นไปพูดบนเวทีเราก็จะต้องรู้ละเราต้องขึ้นไปพูดบนเวทีทุกครั้งที่เราขึ้นไปพูดบนเวทีเนี่ยเราตื่นเต้นใจสั่นมากๆเลยให้เราซ้อมนะคะซ้อมหน้ากระจกซ้อมในห้องน้ำซ้อมที่บ้านก่อนนะคะหรือว่าจะต้องมีนัดกับลูกค้าคนสำคัญอย่างเงี้ยเราก็ซ้อมสถานการณ์ก่อนค่ะซ้อมไว้ก่อนนะคะเคล็ดลับที่สองนะคะเคล็ดลับที่สองก็คือทำเหมือนมั่นใจอ่ะคือเจอในเหตุการณ์นั้นแล้วไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วก็ทำเสมือนมั่นใจทั้งที่ภายในก็ไม่มั่นใจนั่นแหละนะคะแต่ว่าทำเหมือนมั่นใจอ่ะจะต้องเดินเข้าไปพบกับลูกค้ารายใหญ่โหตื่นเต้นมากเลยทำเหมือนมั่นใจไปเลยค่ะแม้ว่าในใจจะเต้นรัวหัวใจเต้นรัวนะคะก็แบบคิดในใจนะคะว่าฉันน่ะเก่งฉันทำได้ฉันมั่นใจฉันเป็นสาวมั่นฉันได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะคิดไว้เลยนะคะแล้วก็แบบก้าวเข้าไปทำสิ่งใหม่ๆด้วยความมั่นใจค่ะทำเสมือนว่ามั่นใจนะคะเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆแล้วทำคิดอย่างนี้บ่อยๆเราก็จะมั่นใจไปเองค่ะเคล็ดลับที่3นะคะเคล็ดลับที่3เนี่ยบางทีอะเราไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากไปจริงๆแล้วให้เราคิดว่าเราอะมีมาตรฐานความมั่นใจของเราแบบในแบบของเรานี่แหละนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าผ่อนคลายค่ะเพราะบางทีเราตึงจนเกินไปเพราะว่าเราไปยึดมาตรฐานของคนอื่นน่ะจนเราไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะอย่าไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากนะเราค่อยๆพัฒนาความมั่นใจของเราไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีมาตรฐานในใจของเราว่าก็ฉันเป็นคนอย่างนี้นี่แหละแต่ฉันก็จะมั่นใจในแบบของฉันนี่แหละฉันจะสวยแบบนี้ฉันจะเดินแบบนี้ฉันจะก้าวไปข้างหน้าแบบนี้ในแบบของฉันนี่แหละถ้าใครจะมีมาตรฐานอย่างอื่นก็เรื่องของเขาแต่ฉันก็มีมาตรฐานในความมั่นใจของฉันในแบบของฉันนี่แหละแต่ในขณะเดียวกันแล้วก็ปรับปรุงและฝึกฝนไปเรื่อยๆทุกวันนะคะนั่นก็คือ3เคล็ดลับที่จะทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นนะคะคนที่รู้สึกว่าวันนี้ยังประหม่าอยู่ยังไม่มั่นใจในเรื่องอะไรๆอยู่นะคะลองฝึก3เคล็ดลับนี้ดูค่ะนะคะแล้วจะช่วยให้เรามั่นใจได้ยิ่งขึ้นนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ